มีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนพระพุทธภาษิตบุคคลไม่ควรคบมิตรเลวไม่ควรคบคนต่ำช้าเลวทรามควรคบกัลยาณมิตรควรคบบุรุษผู้สูงสุดอธิบายความคนใดพอใจในอกุศลกรรมในความชั่วคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วคนนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวการคบหาสมาคมกับคน การคบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นชื่อว่าคบกับคนเลวไม่ควรคบคนเช่นนั้นคนใดชักชวนในทางเสื่อมเช่นชักชวนเล่นการพนันชักชวนให้ประกอบมิจฉาชีพมีการลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องย่องเบาเป็นต้นคนนั้นชื่อว่าเป็นคนต่ำทรามปุริสาทะเมไม่ควรคบคนเช่นนั้นคนใดมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วคือไม่พอใจในอกุศลแต่พอใจในกุศลชักชวนผู้อื่นให้ประกอบกรรมดีผู้นั้นชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นบุรุษผู้สูงสุดควรคบคนเช่นนั้นเมื่อคบคนเช่นนั้นอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมมีแต่ความเจริญเป็นเบื้องหน้าพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภพระชนะขณะประทับอยู่ในวัดเชตวันมีเรื่องย่อ ดังนี้พระชนะคืออดีตนายชนะที่ทรงเสด็จพระศาสดาคราวออกมหาพิเนศกรมคือออกผนวดต่อมาภายหลังได้บวชในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เป็นคนมีทิฏฐิมานะจัดถือตนว่าเป็นข้าเก่าของพระศาสดาชอบพูดด่าว่าภิกษุทั้งหลายมีพระอัครสาวกเป็นต้นว่าเมื่อคราวเราตามเสด็จพระศาสดาออกมหาพิเนศกรมมิได้เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่มาบัดนี้ท่านพวกนี้เที่ยวกล่าวอยู่ว่าเราคือสารีบุตรเราคือโมคคัลลานะพวกเราเป็นอัครสาวกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าพระชนะพูดด้วยความน้อยใจที่ตนมิได้รับการยกย่องในฐานะอันสูงส่งเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบ้างในฐานะที่ตนเคยเป็นข้าช่วงใช้มาก่อนพระศาสดาทรงทราบพฤติการของพระชนะแล้วทรงสั่งสอนพระชนะมิให้ประพฤติเช่นนั้นพระชนะมิได้โต้เถียงพระศาสดาเธอนิ่งเฉยเสียแต่พอออกจากที่เฝ้าแล้วก็ไปเที่ยวด่าว่าเสียสีพระอัครสาวกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนถึง3ครั้งว่าไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะพระอัครสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมควรคบด้วยพระอัครสาวกทั้งสองนั้นโดยเคารพพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตในช่วงนี้เองว่านะพระเชปาปเกมิเตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นแม้กระนั้นพระชนะก็ยังด่าว่าพระอัครสาวกและครูภิกษุทั้งหลายอื่นอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายได้นำพฤติกรรมของพระชนะขึ้นกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ชนะไม่รู้สึกตัวกลับตัวไม่ได้แต่เมื่อเรานิพพานแล้วชนะจะกลับตัวได้ต่อมาเมื่อพระศาสดาจวนปรินิพพานพระอานนท์ทูลถามว่าควรปฏิบัติต่อพระชนะอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ลงพรหมทัณฑ์คือการลงโทษไม่คบหาสมาคมด้วยปล่อยให้ทำสิ่งต่างๆได้ตามปรารถนาไม่เตือนไม่ว่ากล่าวสั่งสอนเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วพระอานนท์ประกาศพรหมทัณฑ์แก่พระชนะท่ามกลางสงฆ์พระชนะทราบดังนั้นเป็นทุกข์มากเสียใจ เป็นลมล้มสลบถึง3ครั้งเมื่อฟื้นขึ้นได้อ้อนวอนพระอานนท์ว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าทำกับกระผมอย่างนั้นเลยอย่าให้กระผมต้องฉิบหายเลยด้วยอาการอย่างนี้พระชนะรู้สึกตนกลับตัวบำเพ็ญวัตตปฏิบัติต่างๆอยู่โดยชอบไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย